สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในหมวดของการวาดหน้าตามอารมณ์นะคะสำหรับหน้าที่เราจะเอามาวาดให้ดูในวันนี้นะคะก็จะมีใบหน้าคุ้นคิดใบหน้าตื่นเต้นแบบดีใจใบหน้าตื่นเต้นแบบลุ้นแล้วก็หน้าแลบลิ้นค่ะเหมือนกับทุกๆคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะสอนทีละสเต็ปนะคะจะได้วาดไปด้วยกันได้ค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับหน้าแรกนะคะใบหน้าคุ้นคิดนะคะก็ให้เริ่มด้วยการวาดโครงตาขึ้นมาตามปกติค่ะจากนั้นนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆค่ะลูกตานะคะให้วาดไปทางขวาคือชิดขวาทั้งสองข้างนะคะและต่อมานะคะในส่วนของเส้นใต้ตานะคะข้างล่างจะไม่ติดนะคะคือง่ายๆคือตาค่ะจะมองเฉียงขึ้นไปทางขวาบนค่ะทำให้เราเห็นตาขาวด้านล่างนะคะเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูค่ะอย่างนี้นะคะสังเกตว่าตาจะไม่ติดกับข้างล่างค่ะแล้วก็มองไปทางขวาแล้วก็ไม่ติดกับข้างล่างนะคะจะมีช่องว่างใต้ตาอยู่ค่ะระหว่างเส้นตากับลูกตานะคะสำหรับใบหน้าคุ้นคิดนะคะดวงตาเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากๆแม้แต่แววตานะคะเราก็ต้องวาดให้แววตาเนี่ยอยู่ชิดทางขวาบนค่ะจะไม่อยู่ตรงกลางนะคะคือต้องชิดทางขวาไปเลยค่ะต่อมานะคะคิ้วก็วาดตามปกติแต่ว่าเราจะวาดให้ระดับคิ้วนะคะสูงขึ้นกว่าระดับคิ้วปกติที่เราวาดค่ะสำหรับหน้านี้นะคะพอยต์สำคัญจะอยู่ที่ดวงตาเลยค่ะซึ่งจะสัมพันธ์กับความเป็นจริงนะคะว่าเวลาที่คนเราเนี่ยใช้สมองในการประมวลผลคุ้นคิดหรือแม้แต่ตอนที่กำลังโกหกนะคะตาก็จะเฉียงขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเราจะไม่เน้นที่ปากค่ะแต่ว่าตามตัวอย่างนะคะเราก็จะวาดเป็นปากอ้ากว้างเล็กๆนะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้เดี๋ยวเราก็จะวาดตัวอย่างให้ดูค่ะแต่เดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆกันก่อนนะคะว่าหน้านี้เนี่ยต้องวาดยังไงบ้างมาทวนกันอีกรอบนะคะอย่างแรกก็คิ้วค่ะคิ้วเนี่ยจริงๆจะวาดทรงไหนก็ได้แต่จากการที่วาดปกตินะคะหน้าธรรมดาเนี่ยเราก็ควรจะใช้คิ้วทรงธรรมดาค่ะหลักสำคัญนะคะก็แค่วาดคิ้วให้มีระดับที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะความจริงแล้วหน้าเนี้ยค่ะจะใช้คิ้วขมวดหรือว่าจะใช้คิ้วตกก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าพอยต์สำคัญเนี่ยอยู่ตรงที่ดวงตาค่ะดวงตาชิดนะคะแล้วก็เฉียงขึ้นรวมถึงแววตาด้วยค่ะจำเป็นจะต้องให้อยู่ตรงขอบทางด้านขวาเลยนะคะชิดข้างไหนก็คือให้แววตาเนี่ยเฉียงไปทางด้านนั้นค่ะแววตาจะไม่อยู่ตรงกลางนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเฉียงขึ้นค่ะแล้วก็ดวงตาเนี่ยจะไม่ติดกับขอบตาล่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตาขาวด้วยค่ะค่ะต่อมาก็สำหรับปากนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ทรงนี้ทรงเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนทรงปากให้ดูค่ะจะวาดหน้าคุ้นคิดตอนที่เรากำลังยิ้มเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเผื่อเรากำลังนึกถึงเรื่องดีๆอยู่
เราก็อาจจะยิ้มไปคิดไปประมาณนั้นค่ะปากนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเกิดคิดในสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราจะเปลี่ยนจากปากยิ้มเนี่ยมาเป็นปากที่บึ้งตึงได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะคะถึงจะเปลี่ยนปากเป็นปากแบบบึ้งตึงนะคะแต่ว่าหน้านี้ก็ยังเป็นหน้าที่คุ้นคิดอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นปากไม่ใช่ส่วนที่สำคัญนะคะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็เอาไปพลิกแพงใช้ตามความเหมาะสมของตัวเองนะคะเราก็บอกเป็นแค่หลักการนะคะแล้วก็ถึงเวลาเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะค่ะเราก็มาต่อกันที่ตัวอย่างต่อมานะคะแล้วก็จะว่าสีหน้าตื่นเต้นแบบอารมณ์ดีใจนะคะตื่นเต้นแบบดีใจหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าไปเปิดแบบหาในเน็ตดูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องมาฟังอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเปิดตามแบบดูนะคะคุณก็จะวาดได้แค่ตามแบบที่เขาวาดนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวาดด้วยความเข้าใจนะคะคุณจะสามารถพลิกแพลงหน้าได้อีกหลายแบบค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ขอบอกเหมือนเดิมนะคะว่าเราก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอะไรนะคะเราแค่คนที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังเฉยๆค่ะสำหรับหน้าตื่นเต้นดีใจนะคะแล้วก็จะวาดโครงตาตามปกติแบบนี้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่อยู่ต่อจากนี้ก็คือลูกตาค่ะเราจะวาดลูกตาเล็กๆนะคะให้อยู่ตรงกลางเหมือนสีหน้าเวลาช็อกหรือตกใจค่ะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะลักษณะตาโดยภาพรวมนะคะจะเหมือนกันคือดวงตาเล็กแล้วก็อยู่ตรงกลางค่ะจะไม่ชิดขอบบนและขอบล่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกจุดที่แตกต่างจากหน้าช็อกแล้วก็หน้าตกใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะวาดจมูกกับคิ้วเพื่อเห็นภาพรวมก่อนค่ะสำหรับหน้าตื่นเต้นแบบดีใจนะคะเราก็จะแนะนำว่าให้วาดคิ้วปกติแต่มีระดับที่สูงขึ้นนะคะอาจจะสูงไม่เท่ากันก็ได้ค่ะสองข้างนะคะแบบตัวอย่างที่เราวาดแล้วก็วาดปากยิ้มลงไปค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราจะวาดหน้าตื่นเต้นแบบมีความรู้สึกดีใจอะค่ะรอยยิ้มก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะและจุดต่อมานะคะก็คือเราจะวาดให้ดวงตามีแววตาที่ชัดเจนค่ะถ้าเป็นหน้าช็อกหรือว่าเป็นหน้าตกใจเนี่ยเราจะไม่วาดประกายตาที่ชัดเจนเราอาจจะวาดแบบเล็กๆหรือว่าอาจจะไม่มีค่ะเมื่อเรามีความรู้สึกดีใจหรือว่าความรู้สึกตื่นเต้นนะคะอะดรีนาลีนของเราก็จะหลั่งค่ะเพราะฉะนั้นไอ้แก้มเส้นแก้มหน้าแดงเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้ใส่ลงไปแต่อาจจะไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะอาจจะใส่แค่ซ้ายขวาหรือจริงๆจะใส่ทั้งหน้าก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะใส่ข้างหน้าเนี่ยสีหน้านี้นะคะก็จะกลายเป็นสีหน้าที่มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เขินอายไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็พลิกแพงตามความเหมาะสมแล้วก็ความพอดีนะคะอยากให้ตื่นเต้นมากหรือน้อยก็ลองวาดดูค่ะสำหรับสรุปของหน้านี้นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะที่ส่วนแรกคิ้วนะคะเนื่องจากมันเป็นสีหน้าตื่นเต้นดีใจเนี่ยเราขอแนะนำให้ใช้คิ้วทรงเบสิกนะคะในส่วนของลูกตานะคะก็วาดเหมือนหน้าช็อกหน้าตกใจแต่จุดที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือมีแววตาที่ชัดเจนค่ะ
และเส้นหน้าแดงที่แก้มทั้งสองข้างนะคะเราก็คิดว่าจำเป็นจะต้องใส่ในสีหน้าที่ตื่นเต้นดีใจค่ะความจริงแล้วนะคะหน้านี้นะคะปากเนี่ยสามารถใช้ปากบึ้งตึงก็ได้แต่คือโดยรวมเนี่ยตั้งแต่คิ้วจนถึงจมูกแล้วก็หน้าที่แดงเนี่ยค่ะยังมีความรู้สึกเหมือนดีใจอยู่แต่ว่าถ้าแนะนำเบสิกเลยนะคะขอให้เป็นปากที่แสดงความรู้สึกดีใจหรือว่ายิ้มจะดีกว่าค่ะอาจจะฟังดูขัดขันนะคะว่าหน้าเนี่ยมันสามารถใช้ปากบึ้งตึงได้จริงๆหรอได้นะคะมันจะมีคนประเภทที่ว่าดีใจแต่ไม่ยิ้มแต่ยังไงมันก็ยังแสดงออกทางสายตาค่ะยังไงก็ลองไปวาดดูนะคะมันใช้ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราลองวาดมาแล้วค่ะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าตื่นเต้นดีใจนะคะแล้วก็ตัวอย่างต่อมาเนี่ยก็จะยังเป็นหน้าตื่นเต้นอยู่แต่ว่าจะเป็นหน้าตื่นเต้นที่เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงค่ะก็คือตื่นเต้นแบบลุ้นตื่นเต้นแบบเหมือนเรานั่งเครื่องเล่นโลดโผนอะไรอยู่ประมาณนั้นค่ะหน้าประมาณนั้นอย่างแรกนะคะก็ให้เราวาดตานะคะคล้ายๆตายิ้มแต่ว่าตาเนี่ยให้มันมีความแหลมช่วงตรงกลางมากขึ้นกว่าปกติค่ะสังเกตตรงกลางนะคะจะมีแหลมๆขึ้นไปหน่อยๆค่ะมันคือตาแบบที่เขาเรียกว่าหลับตาปี๋อะค่ะหลับตาแบบลุ้นสุดๆนะคะเหมือนลุ้นรางวัลใหญ่เหมือนลุ้นหวยออกอะค่ะตาแบบนั้นนะคะต่อมานะคะก็ให้ใส่เจ้าคิ้วเจ้าปัญหาลงไปค่ะคือคิ้วที่หัวคิ้วสูงกว่าหางคิ้วนะคะแล้วก็ขมวดเข้าหากันทีนี้ตรงกลางเนี่ยสามารถเติมเส้นตรงกลางได้นะคะหรือว่าจะชิดกับทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็ได้ค่ะเติมเส้นลงไปอีกเส้นนึงก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าขมวดคิ้วอย่างรุนแรงค่ะตอนนี้ก็จะได้หน้าลงประมาณนี้นะคะส่วนต่อมานะคะปากเราก็จะวาดปากเป็นแบบอ้ากว้างเหมือนกำลังร้องหรือกำลังโวยวายอยู่ค่ะแล้วก็ให้เติมเหงื่อด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความรู้สึกว่ากำลังตื่นเต้นจนเหงื่อออกค่ะโดยรวมนะคะตอนนี้เราก็จะได้หน้าแบบลุ้นโคตรมาแล้วค่ะตื่นเต้นแบบลุ้นมากจะแตกต่างจากหน้านี้นะคะที่เป็นหน้าแบบดีใจอันนี้ก็จะเป็นหน้าลุ้นอีกแบบนึงค่ะหน้าแบบตื่นเต้นอีกแบบนึงก็มาสรุปคร่าวๆสำหรับหน้านี้นะคะรายละเอียดก็มีไม่เยอะค่ะก็เริ่มจากคิ้วนะคะที่เป็นคิ้วขมวดเข้าหากันหางคิ้วอยู่ต่ำกว่าหัวคิ้วค่ะในส่วนของตานะคะก็คือว่าตาที่หลับตาแต่ว่าให้ช่วงตรงกลางตานะคะมีความรู้สึกว่าแหลมขึ้นมานิดนึงค่ะตรงกลางตาค่ะต่อมานะคะก็ให้ใส่เหงื่อเพื่อเพิ่มความรู้สึกตื่นเต้นให้กับหน้าค่ะตื่นเต้นจนเหงื่อออกประมาณนั้นนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือปากค่ะปากนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ปากนี้นะคะจะใช้ปากอื่นก็ได้โดยเบสิกนะคะปากที่เราอยากให้ใส่เนี่ยก็คือปากที่อยู่ในหมวดของความรู้สึกไม่ค่อยดีค่ะเช่นปากที่เบื้องตึงนะคะตามนี้นะคะซึ่งหน้าแบบนี้นะคะจะไม่ค่อยใช้กับปากยิ้มค่ะแต่ถามว่าจริงๆใช้ได้ไหมใช้ได้แต่จะใช้ได้กับกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่บรรยายออกมาเป็นคำพูดค่อนข้างจะลำบากเช่นผ่าท้องคลอดลูกออกมานะคะแล้วเจ็บมากแต่มีความรู้สึกยินดีหรือไม่ก็
สถานการณ์แบบคนเป็นแม่ช่วยลูกจนตัวเองบาดเจ็บแต่ว่าลูกปลอดภัยก็มีความรู้สึกว่าฉันเจ็บแต่ว่าดีใจที่ลูกไม่เป็นอะไรหน้าอย่างนั้นนะคะจะสามารถใช้หน้านี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มได้ค่ะค่ะต่อมาสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะวาดหน้าแลบลิ้นค่ะแบบหน้ากวนตีนเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งก็เป็นหน้าที่วาดได้ง่ายมากๆค่ะเริ่มจากให้วาดตายิ้มนะคะเป็นโครงตาแบบปกติไม่จำเป็นจะต้องแหลมขึ้นมาเหมือนกับตานี้นะคะอันนี้ก็จะมีแหลมตรงกลางใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเป็นตาโค้งปกติเลยค่ะก็วาดทั้งตาทั้งจมูกตามปกตินะคะตอนนี้เราก็จะได้สีหน้าแบบนี้มานะคะเป็นหน้าจืดๆที่ยังดูแล้วไม่มีอะไรเลยในส่วนของคิ้วนะคะเราจะวาดคิ้วทิ่มลงค่ะคือไม่ขมวดนะคะคิ้วไม่จำเป็นจะต้องชิดกันมากค่ะอาจจะห่างกันก็ได้แต่ว่าให้เป็นคิ้วที่ทิ่มลงค่ะหัวคิ้วต่ำกว่าหางคิ้วนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับพอยต์สำคัญของหน้านี้ก็คือการแลบลิ้นค่ะวิธีการวาดก็ง่ายๆตามนี้นะคะก็คือวาดคล้ายๆปากยิ้มนะคะเล็กๆแล้วก็ให้มีความโค้งจากนั้นก็ขีดเส้นตรงกลางลงไปก็จะได้เป็นการแลบลิ้นค่ะส่วนเส้นที่แก้มนะคะเราวาดเสริมให้ตัวละครของเราดูมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะสำหรับหลักสำคัญของหน้านี้นะคะก็คือคิ้วกับลิ้นนะคะแต่ว่าเราแนะนำว่าตาก็ควรจะวาดตามนี้ค่ะเพราะว่านี่มันเป็นสีหน้าเบสิกที่สุดของการวาดหน้าแลบลิ้นแบบกวนตีนแล้วค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบตาปิดแบบนี้นะคะจะวาดตาเปิดตามปกติก็ได้นะคะเพราะว่าหลักสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะลิ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการวาดหน้าตามอารมณ์นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะคะดูแล้วก็หวังว่าจะวาดรูปได้เก่งขึ้นเราก็เน้นอยู่เสมอนะคะว่าช่องเราเนี่ยมันเป็นช่องสอนวาดรูปสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ค่ะแล้วก็เน้นย้ำอยู่เสมอนะคะว่าไม่จำเป็นต้องวาดรูปตามเรานะคะให้เอาสิ่งที่ดูนะคะไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่คุณกำลังเป็นค่ะวาดในลายเส้นของตัวเองนะคะเราขอแนะนำจากใจนะคะด้วยความจริงใจว่านักวาดรูปนะคะเราควรจะวาดเส้นของตัวเองให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะจริงๆการวาดรูปตามแบบของคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นการฝึกฝีมือที่ดีแต่ว่าเราจะติดภาพจำของคนคนนั้นมาค่ะสำหรับตัวเราเองนะคะเราก็มีศิลปินทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยที่เราชื่นชอบในผลงานของเขานะคะแต่ลายเส้นของเราไม่เหมือนใครเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการเรียนแบบเขามาค่ะเราไม่ต้องการเป็นตัวก๊อปปี้ของอาจารย์คนนั้นนะคะนะคะแรกๆเพื่อนๆอาจจะฝึกฝีมือด้วยการวาดตามคนอื่นแต่ว่าพอฝีมือเราพัฒนาไปได้ระดับหนึ่งแล้วเราอยากให้เพื่อนๆตามหาลายเส้นของตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วนะคะท้ายที่สุดงานของคุณก็จะเป็นงานของคุณคนเดียวค่ะไม่ใช่งานที่ลอกตามแบบของคนอื่นมาค่ะชวบค่ะช่วงนี้เราก็ทำสีน้ำของตัวเองอยู่นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ทำแต่ว่าช่วงนี้กลับมาเหยอีกรอบนึงก็เลยแอบเอามาโชว์ให้ดูค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานที่ลองสีที่เราทำเองนะคะ